สวัสดีค่ะจากเพจริบบอน DIY ใบมั่งมีนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำเหรียญโปรยทานเป็นรูปกระเป๋าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยใช้ริบบิ้นตัดความยาวที่10นิ้วนะคะจะใช้เบอร์2แบ่งครึ่งเบอร์3แบ่งครึ่งหรือเบอร์5แบ่งครึ่งได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่จะชอบเลยตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะอันนี้เราใช้เบอร์5แบ่งครึ่งนะคะโอเคเส้นแรกเราจะมาทำหัวกันก่อนโดยการวางเส้นที่ไม่มีลายไว้แบบนี้นะคะแล้วเส้นที่มีลายก็มาพาดทับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับปลายอันนี้ลงมาค่ะแล้วด้านนี้เราก็พับปลายตรงนี้กลับมาข้างบนแล้วก็พับขึ้นข้างล่างข้างล่างแล้วก็พับขึ้นข้างบนแบบนี้อันนี้ก็ทบไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กลับมาพลิกกลับมาค่ะแล้วก็จับเส้นนี้สอดลงมาก็จะได้แบบนี้ทำด้วยกัน3คู่นะคะพับอันนี้ลงพับอันนี้กลับล่างขึ้นบนขวาไปซ้ายแล้วก็กลับมาแล้วก็สอดอันนี้เส้นนี้ลงค่ะมันก็จะได้ประมาณแบบนี้เมื่อครบ3คู่แล้วเราก็จะเอาคู่ที่1คู่ที่2มาทับคู่ที่1คู่ที่3ทับคู่ที่2แล้วก็เอาไปขัดกับเส้นคู่ที่1แบบนี้ให้มันเป็นลักษณะสานกันแบบนี้นะคะแล้วสำหรับเรายังไม่ถนัดเราก็ใช้เทปติดค่ะติดตรงนี้นะคะติดล็อกแบบนี้นะคะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มสานด้วยใช้เส้นตรงกลางก่อนคือเส้นนี้ขัดมาด้านหน้าเส้นตรงกลางของฝั่งซ้ายก็ขัดไปด้านไขว้ด้านหลังของเส้นนี้แล้วก็ขัดมาแล้วก็มาขัดกันด้านหน้าแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้สานเส้นริมคือเส้นนี้ขวาสุดอ้อมไปด้านหลังขัดมาด้านหน้าแล้วก็มาฝั่งซ้ายสุดอันนี้มันอยู่ด้านนอกแล้วก็ขัดมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาขัดกันตรงกลางเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะดึงให้กระชับก่อนแล้วก็ทำอีกรอบนึงค่ะก็เริ่มจากเส้นตรงกลางเช่นเดิมขัดไปก่อนกลางฝั่งขวาแล้วก็กลางฝั่งซ้ายขัดไปเมื่อเจอกันตรงกลางก็มาขัดกันอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็ทำเส้นริมคือเส้นนี้อ้อมไปด้านหลังขัดมาด้านหน้าทำฝั่งด้านซ้ายอันนี้อยู่ด้านล่างก็ขัดมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเจอกันตรงกลางก็มาขัดกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้2เส้นตรงกลางให้มาขัดกันทำมุมแบบนี้ให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสานเส้นนี้ให้มาฝั่งซ้ายก่อนหน้าแล้วก็หลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาสานเส้นที่2ของฝั่งขวาอันนี้มันอยู่ด้านล่างเราก็ให้มาด้านหน้าหลังหน้าเส้นสุดท้ายก็อ้อมหลังมาข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าไปข้างหลังมันก็จะเป็นมุมแหลมนะคะตรงมุมนี้จะเป็นมุมแหลมนะคะนี่นะคะโอเคแล้วก็จะทำอีก1รอบขั้นตอนนี้ก็จะใส่เหรียญเลยก็ได้นะคะใส่เหรียญไปเลยแล้วก็ทำอีก1รอบค่ะก็ทำเหมือนเดิมไขว้กันเสร็จแล้วก็มาสานฝั่งซ้ายก่อนแบบนี้นะคะแล้วเส้นนี้ก็มาด้านหน้าหลัง
หน้าเส้นนี้ก็ไปด้านหลังด้านหน้าด้านหลังเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะสอดแล้วเก็บแล้วนะคะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะเริ่มจากฝั่งขวาก่อน3เส้นนี้ที่เราจะต้องสอดเก็บก่อนเราจะเริ่มจากเส้นริมก่อนค่ะก็คือจะมาสอดรูนี้ค่ะแบบนี้นะคะส่วนเส้นนี้ก็จะมาสอดรูนี้อันนี้เดี๋ยวเราตัดปลายแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะส่วนเส้นนี้เราก็จะมาสอดตรงนี้ค่ะนี่นะคะฝั่งขวาเส้นแรกเราก็จะเริ่มสอดตั้งแต่ตรงนี้ตามลายเส้นของมันเลยนะคะมันจะมีทิศทางเส้นของมันอยู่เส้นต่อไปก็ตั้งแต่เส้นนี้ค่ะนี่นะคะก็สอดรูนี้อันนี้ก็เปิดเส้นนี้ออกแล้วก็สอดรูนี้เสร็จแล้วเราก็ไล่ดึงให้กระชับก่อนค่ะดึงทุกเส้นเพื่อจะให้รูช่องทั้งหมดมันปิดมิดนะคะดึงให้กระชับเลยนะคะไล่ดูนะคะตรงไหนไม่มิดเราก็ไล่เส้นเอานะคะไล่เส้นไปแล้วก็ดึงแล้วก็สอดเก็บอีกรอบนึงเลยค่ะสอดเก็บไปเลยค่ะเมื่อเราสอดเก็บโอเคแล้วแน่นแล้วก็ตัดปลายได้เลยนะคะอันนี้ก็อันสุดท้ายโอเคแล้วเราก็จะตัดปลายทิ้งค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นผ้ามาติดขอบแล้วก็ทำสายนะคะติดขอบแบบนี้นะคะเราก็จะยิงกาวก่อนยิงกาวเสร็จเราก็จะติดไปตัดออกเลยค่ะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะยิงกาวด้านข้างเพื่อจะทำสาย
2ข้างส่วนความยาวของสายแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าจะเอายาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดออกโอเคเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาสอนทำโบติดกันค่ะโดยใช้ส้อมนะคะแล้วก็ริบบิ้นผ้าตัดมาความยาวกะประมาณเอาเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาทำแบบนี้ค่ะทบครึ่งไปแบบนี้เส้นนี้สั้นเส้นนี้พาดขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนเส้นนี้พาดอ้อมมาแล้วสอดรูตรงกลางค่ะแล้วก็มาสอดเส้นนี้ต้องยาวนิดนึงค่ะยาวกว่าเส้นนั้นก่อนโอเคสอดเข้ารูตรงกลางนะคะแล้วก็อ้อมมาด้านหลังมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มาผูกผูกให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงออกก็จะได้โบแล้วจัดทรงให้สวยๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาแต่งตัดปลายนี่ค่ะแล้วก็จะมายิงกาวติดตรงนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญปล่อยทานกระเป๋าของเราฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ